นวนิยายเสียงเรื่องซากุระพรัตทินประพันธ์โดยเพลดาเฟื่องอักษรบทที่37งานศพคุณชมเดือนผ่านไปในเวลาต่อมาทุกอย่างผ่านไปอย่างเรียบร้อยหลังจากวันนั้นบ้านช้างเผือกก็เงียบเงาคุณอติราชเก็บตัวอยู่ในห้องทำงานที่บริษัทเช่นเดียวกับอภิรามที่ซุกตัวอยู่ในห้องส่วนตัวไม่ยอมออกไปไหน จะมีแต่โอมูคนเดียวที่วนเวียนมาระบางห้องคุณอติราชกับห้องอภิรามด้วยความเป็นห่วงตรีสุคนยังอยู่เป็นเพื่อนหญิงสาวเช่นเดิมซึ่งก็เชน่นกันกับที่หมอตรีวิทย์วนเวียนมาตรวจอาการของคุณอติราชผู้เป็นเพื่อนรักชนิดวันเว้นวันพี่น้องคะฉันจะทำยังไงดีโอมูเปรยกับตรีสุคนในวันหนึ่งที่สนามหญ้าข้างบ้าน สองสาวมักลงมานั่งคุยปรึกษาเรื่องต่างๆกันเสมอในตอนเย็นๆเรื่องอะไรหรอยายจ๋าตรีสุคนยังติดที่จะเรียกโอมูว่ายายจ๋าตามทุกๆคนพี่รามกับคุณพ่อสิคะใบหน้างามของสาวแดนอาทิตย์อุทัยปรากฏริ้วรอยกังวลใจท่านไม่ทานอะไรอีกหรือไงค่ะฉันกลุ้มจะแย่อยู่แล้วเช้าก็กาแฟ อาหารหนักๆไม่ยอมรับเลยอยากกังวลเลยนะอีกไม่กี่วันก็คงปกติแต่ฉันห่วงกระเพาะเขานะพี่น้องหากกระเพาะไม่มีอะไรเลยก็จะแย่อีกหน่อยต้องวิ่งหาหมอตรีสุคนหวัวเราเบาๆพี่ว่านะไม่มีวันสองคนนั้นจะวิ่งหาหมอหรอกเพราะบ้านนี้หมอวิ่งเข้าอยู่แล้ว คำตอบของฝ่ายนั้นทําให้อีกฝ่ายยิ้มออกมาได้บ้างเวลายิ้มใบหน้าของโอมูน่ารักตรีสุคนเฝ้ามองอย่างชื่นชมโอมูมีอะไรพิเศษกว่าพิรติหลายอย่างเป็นต้นว่าเสียงเสียงของโอมูสดใสประหนึ่งระกังกลางสะาานยิ่งเวลาหัวเราะจะสดใสชวนฟังดวงตาสุกสกาวในเวลาที่เจ้าตัวคลายจากทุกโศก มันเปล่งแสงใสแวววาวโดยที่เจ้าของไม่รู้สึกหน้าของอภิรติตัวจริงแม้จะสวยก็สวยแบบเศร้ายิ่งเวลายิ้มยิ่งหวานเศร้าไม่หวานสดใสเหมือนโอมูกิริยาอาการของหญิงสาวต่างแดนแคลวครองหน้ามองตามผิดกับอภิรติที่ทำอะไรอย่างช้าชาเรียบร้อยถึงหน้าทั้งสองคนจะเหมือนกันจนดูเผลน,น,นคล้ายคนคนเดียวกัน แต่เมื่อมองจริงๆแล้วมีส่วนคล้ายกันเท่านั้นเองโอมูว่าแต่เธอเธออยากกลับบ้านไหมลูกสาวหมอตรีวิทย์เปลี่ยนเรื่องคุยกลับบ้านฝ่ายตรงข้ามเลือกคิ้วใช่กลับบ้านโตเกียวของเธอโอมูไม่ตอบในทันทีหากแต่นิ่งคิดอยู่ครู่ใหญ่จะเงยหน้าขึ้น ถามทำไมหรอคะก็นั่นสินะตรีสุคนคิดในใจทันทีถามไปก็แค่นั้นทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เธออภิรามหรือใครๆหากแต่ขึ้นอยู่กับคุณอติราชคุณอติราชคนเดียวเท่านั้นแต่ในเวลานี้ท่านยังอยู่ในสภาพนั้นสภาพที่เหมือนคนสังกตายอยู่ไปวันๆโดยไร้สิ้นความหวังใดๆ ใบหน้าของคุณอติราชหม่นมองเต็มบุรีริ้วรอยของความทุกโศกไม่สางซาตรีสุคนใจหายทุกครั้งที่เห็นใบหน้าของท่านลูกตายภรรยาตายสองสิ่งเป็นสุดที่รักของคุณอติราชใครเลยจะไม่ทุกตรมขมคืนพี่น้องอย่าเพิ่งถามเลยค่ะในเวลานี้ฉันเองก็ยังไม่คิดจะจากคุณพ่อไปดูท่านหน้าเวทนานัก เห็นฝ่ายนั้นนิ่งเงียบไปยิงสาผู้พลัดถิ่นก็พูดให้สบายใจใจจริงของโอมูนั้นก็อยากกลับโตเกียวแต่ยังหาหนทางไม่เห็นเพราะเหตุการณ์ในบ้านยังอยู่ในระหว่างทุกโศกใครจะใจดำทิ้งไปได้อีกอย่างการเดินทางกลับโตเกียวของเธอนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่นึกจะไปก็ไปทุกอย่างจึงต้องรอต่อไปจนกว่าคุณอติราชจะดำเนินการ คิดแล้วโอมูก็ถอนใจยาวประตูห้องทำงานของอภิรามเปิดออกหลังจากเคาะเบาๆสามทีชาคริสก้าวเข้ามาโดยไม่ต้องรอคำอนุญาตของเจ้าของห้องอภิรามนั่งตาลอยอยู่เบื้องหลังโต๊ะทำงานเขากระพริบตาทีเดียวเท่านั้นเป็นการรับรู้ว่าเขารู้แล้วว่าชาคริสเข้ามาในรามชาคริสเดินมาเท้าแขนที่โต๊ะทำงาน ก้มหน้ามองเพื่อนทอดเสียงเน้นหนักเฮ้ยอะไรวะเห็นเพื่อนยังเงียบชาคริสก็ปวดหัวตั้งแต่ผ่านพ้นงานศพมารดาอภิรามก็กลายเป็นคนเงียบครึ้เหมือนคนใกล้ตายอะไรอะไรก็ไม่เอาทั้งสิ้นจนเขาอ่อนใจสนักหนาเข้ามาหาในห้องทุกวันก็เหมือนเดิมเงียบพยักหน้าแล้วก็ตามใจแกอะไรก็ได้ เท่านั้นจะเอายังไงกับมันดีวะชาคริสเกาหัวแกรดนึกหาเรื่องมาเบนความสนใจจากความเศร้าของเพื่อนเสทีเรรามเว้ยจะเอายังไงวะเขาร้องออกมาอภิรามเงยหน้าน้ำเสียงเหนื่อยอะไรของแกเบิร์ดก็แกน่ะจะเอายังไงฝ่ายนั้นถอนใจขยับกายพิงพนักตามสบาย ดวงตายังหมองมนตามใจแกยังไงก็ได้ทั้งปีนี่แหละที่ชาคริตอ่อนอกอ่อนใจกับเพื่อนนักนาทั้งทั้งที่เห็นใจแต่ก็อดมันไส้ไม่ได้เย็นนี้จะพาไปกินเหล้าไม่เอาอ่ะอภิรามสั่นหัวทันทีเขาอยากกลับบ้านมากกว่าไปหมกกายอยู่ในห้องในบ้านคิดถึงแม่คิดถึงน้อง เขาไม่อยากไปไหนกับใครทั้งนั้นฉันอยากฆ่าแกทิ้งจังตรามก็เอาสิฉันจะได้ไปอยู่กับแม่กับน้องไม่อยากอยู่ดูโลกนักหรอกไอ้บ้าเมื่อไหร่จะเลิกเศร้าโศกซะทีวะนี่รามฉันจะบอกความจริงกับแกว่าความตายนั้นน่ะมันเกิดขึ้นกับทุกคนนั่นแหละเว้ยไม่มีใครหรอกที่จะอยู่ค้าฟ้าแกเองก็ต้องตายในวันหนึ่ง คุณแม่ยายจ่าท่านสงบไปแล้วแกก็ยังเหลือคุณพ่ออีกคนทำไมไม่นึกถึงท่านบ้างฉันอยากให้แกตัดใจคนตายอย่าไม่มีวันฟื้นคนที่อยู่สำคัญกว่าไปแล้วเว้ยคิดดูดีๆชาคิดจบประโยคยาวๆแล้วก้าวออกไปอย่างหัวเสียเข้าหมดกำลังใจทำงานต่อชายหนุ่มขับรถไปหาตรีสุคนที่บ้านช้างเผือกทันที ตรีสุคนกกำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ที่สนามหน้าบ้านบนเก้าอี้หญิงสาวอยู่ในชุดกางเกงขายาวตัวหลวมและเสื้อแขนสั้นสีเหลืองอ่อนเข้ากับกางเกงสีขาวหล่อนเงยหน้าขึ้นยิ้มให้ก่อนสวัสดีค่ะพี่เบิร์ดอืมชายหนุ่มก้าวไปนั่งที่เก้าอี้ตรงกันข้ามอ้าวเป็นอะไรไปคะหน้าตาไม่สบายเลย หญิงสาวสังเกตสีหน้าของเขาชาคริสถอนใจน้ำเย็นๆสักแก้วนะคะน้องจะไปเอามาให้หล่อดลุกขึ้นโดยไวเพื่อไปเอาน้ำเย็นมาให้ชายหนุม่มหลังจากได้ชื่นใจกับน้ำแก้วใหญ่แล้วชาคริสก็มีสีหน้าดีขึ้นขวางแก้วน้ำลงยิ้มให้กับหญิงสาวตรงหน้าหายเหนื่อยหรือย,ยังคะคอยอย่างชั่วทานขนมกับน้องสิคะ หลอเลื่อนจานคุกกี้มาตรงหน้าน้องทานไปอ่านไปเข้าไปไหนล่ะชาคริตถามเสียงเบาพลางเหลียวหาโอมูยายจ๋าหรอคะจ้ะช่วยป้าอยู่ในครัวคะ่ะเห็นว่าจะทำโซบะบาร์บีคิวแล้วก็อีกสองสามอย่างเขาชอบทำอาหารนะทำทุกวันแต่ไม่ค่อยมีคนกินทำไมล่ะ ก็เก็บตัวกันหมดทั้งคุณอาทั้งพี่รามคนกินส่วนใหญ่จะเป็นเขากับน้องประชื้นกับนักเข้มกับนักขาบหลังบ้านชาคริสมองหน้าตรีสุคนก่อนจะปรึกษาว่าเราจะทำอย่างไรดีใยน้องเกี่ยวกับเรื่องคุณอากับเจ้ารามพี่อยากให้กลับเป็นปกติเสียทีคราวนี้ตรีสุคนนิ่งไปพี่เห็นแล้วใจหดหูจริงๆ อะไรอะไรมันดูเงียบเงาไม่อยากให้สองคนเป็นอย่างนี้เลยน้องจะปรึกษาคุณพ่อตรีสุคนคิดถึงบิดาขึ้นมาได้เรื่องนี้คุณพ่ออาจให้คำแนะนำที่ดีแก่เราได้วันนี้ท่านจะมาไหมคงมาค่ะแต่ค่ำหน่อยพี่เบิร์ตจะอยู่รอหรอคะนี่เพิ่งจะสามโมงเท่านั้นก็อยากรอนะพี่เบื่อที่ทำงานเซิงเซิง ขอไปนอนเล่นที่ศาลาริมน้ําด้านโน้นเขาหมายถึงศาลาเล็กๆที่โรมรื่นตายต้นก้ามปูปีกซ้ายของบ้านช้างเพื่อค่ะค่ะตามสบายแต่คุยกันสักพักก่อนก็ได้นี่คะไม่ต้องรีบร้อนหรือว่าอยากนอนจริงๆอย่างหรอกคุยกันก่อนก็ได้เป็นไงบ้างทางน้องนี่น่ะเย,ยจ๋าไม่รู้ตัวเลยเหรอว่าชายภพิรติ ตรีสุคนก้มหน้าซ่อนแบวตามบางอย่างหญิงสาวยังไม่ตัดสินใจที่จะบอกเรื่องที่เกี่ยวกับโอมูกแก่ชาคริสหล่อนคิดว่าจะบอกกับพีรามก่อนใครอื่นค่ะทุกวันนี้พูดไทยคล่องแล้วไม่ค่อยติดขัดพี่ไม่คิดว่าจะกลายเป็นเช่นนี้ตรีสุคนไม่ออกความเห็นใดๆออกมาคงเสยหยิบคุกกี้เข้าปากพอดีรถเก่งคันหนึ่งแล่นเข้ามาในบริเวณบ้าน หญิงสาวหันไปมองพอเห็นว่าเป็นใครก็อุทานอุ๊ยคุณพ่อมาเอมาแต่วันสงสัยจะรู้มั้งว่าพี่มาคอยชาคริตพูดยิ้มยิ้มหมอตรีวิทย์ก้าวลงจากรถแล้วตรงมาหาบุตรสาวสวัสดีครับคุณอาหมอชาคริตลุกขึ้นทำความเคารพเชิญคุณอานั่งสวัสดีหลานชายท่านสุดกายลงข้างบุตรสาว ซึ่งฝ่ายน้นรีบลุกขึ้นบ้านเพื่อหาน้ำมารับปิดาผมมีเรื่องจะปรึกษาครูต่อมาชาคริตจึงเอ่ยขึ้นเรื่องนายราชกับเจ้ารามละสิท่านคาดคะเนครับผมคิดว่าจะทำอย่างไรดีที่จะให้คนทั้งสองปกติสียทีโศกเศร้ามาเกือบเดือนแล้วอ่าก็ว่างั้นนะ ก็รู้ว่าเขาเสียใจกันมากแต่ความตายใครจะห้ามได้ตรีสุคนนั่งฟังทั้งสองคุยกันเงียบๆคุณอาหมอมีความคิดเห็นยังไงครับผมหมายถึงคำแนะนำที่จะทำให้อาราธกับเจ้ารามดีขึ้นอาว่าต้องเอายายจ๋าช่วยยายจ๋าโอมูเหรอครับชาคริสเบิกตากว้าง มองหน้าหมอตรีวิทย์ด้วยแววตาเต้นริกใช่เธอนั่นแหละที่จะช่วยได้เพราะในชีวิตของเจ้าราชเหลือยายจ๋าเพียงคนเดียวเราต้องช่วยกันทำไงคะแล้วน้องจะต้องทำอะไรบ้างน้องนี่แหละสำคัญบิดามองหน้าลูกสาวอย่างไมยมาดต้องช่วยพูดให้ยายจ๋าเข้าใจว่ามาเธอคะ่ะ ทั้งสามคนปรึกษากันอยู่นานทีเดียวในวันนั้นเมื่อเป็นที่เข้าใจแล้วชาคริตก็ลากลับไปก่อนทิ้งให้สองพ่อลูกสนทนากันตามลำพังที่สนามบ้านช้างเผือกเขากลับไปอย่างสบายใจทีเดียวบทที่38โอมูนากาโมริเคาะประตูเบาๆที่ห้องส่วนตัวของคุณอติราชหญิงสาวเริ่มทำตามแผนที่รับจากตรีสุคนมา หลังจากไปดูท่านที่ห้องทำงานแล้วไม่พบหญิงสาวจึงมาที่ห้องนอนข้างในเงียบกริบทั้งที่เพิ่งจะทุ่มเศษเศษโอมูขอประตูเรียกอีกครั้งพร้อมเสียงเรียกพ่อจ๋าพ่อมีเสียงเคลื่อนไหวภายในห้องครู่ต่อมาบานประตูก็เปิดออกคุณเอติราชเยี่ยมหน้าออกมาใบหน้าที่ซีดเผือดดูจะแห้งผากทั้งใบหน้า เมื่อปราศจากแว่นตาดำอันโตที่เคยสวมเป็นประจำโอมูกเกือบพะงาถอยเพราะความตกใจคุณอติราชเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลงทุกวันนี่หากเธอไม่ช่วยแล้วใครกันเล่าจะช่วยท่านได้ยายจ๋าเสียงแหบโหยดังรอดออกมาจากริมฝีปากที่แห้งผากพ่อโอมูโผเข้าหาท่านพลางกอดท่านไว้พ่อจา๋า ทำไมทอดทิ้งให้รัติอยู่คนเดียวไม่ได้ตั้งใจจะร้องไห้จริงๆก็เหมือนตั้งใจโอมูเหมือนมีแรงโดนใจที่ไม่มีตัวตนผลักดันให้เกิดความรู้สึกเก็บกดจนต้องระเบิดออกมาเป็นเสียงสะอื้นแม่จากไปพ่อก็ทิ้งรัติจะอยู่กับใครจ๋าใหญ่จ๋าคุณอติราชใจหวั่นไหวมือไม้สันะร,ริก เผอไพรกอดตอบสาวน้อยด้วยดวงใจที่ผูกพันเหมือนเธอเป็นลูกสาวที่เกิดจากสายเลือดของตัวเองพ่อจ๋าลูกพ่ออย่าอย่าร้องไห้ลูกเอ้ยท่านดึงร่างนั้นไปกอดแนบอกประคองพาเดินกลับมาในห้องค่อยๆวางร่างของโอมูลงบนเตียงแล้วสูดร่างตามโดยกอดร่างนั้นไว้แน่นไม่ยอมปล่อยน้ำตาลูกผู้ชายหลั่งไหลออกมาตามร่องแก้ม โอมมเวทนาชายสูงอายุคนนี้จับใจพ่อจ๋าอย่าร้องไห้เธอบอกท่านบ้างทั้งๆท,ที่น้ำตาของตัวเองยังหลั่งเรีนไม่ขาดสายพ่อรักหนูมากยหญ่จ๋าแต่พ่อก็ทิ้งให้อยู่กับพี่น้องอาหมอรติอยากหาพ่อหาพี่รามแต่ไม่มีใครต้องการราติอยากตาย โอ้ลูกทำไมพูดอย่างนี้หนูตายพ่อจะอยู่ต่อไปได้ยังไงกันแค่นี้พ่อยังเหมือนใจจะขาดอยู่แล้วลูกเอ้ยพ่อจ๋าปติรักพ่อรักพ่อมากนะคะไม่อยากห่างพ่อเลยพ่ออย่าทิ้งจ๋าของพ่ออีกนะจะนอนกอดพ่อโอมูสบหน้ากับอกท่านรำพันตามที่ถูกตรีสุคนสอน หญิงสาวพูดไทยได้ดีขึ้นแต่ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องจึงพยายามที่จะพูดมากกว่าคนอื่นพูดจะจะนอนกับพ่อนะพ่อจะหาหมอนให้คุณอติราชกุรีกุจอหยิบผ้าห่มวุ่นวายแววตาที่แห้งผากเริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นมาบ้างโอมูพลิกายกลิ้งไปบนเตียงขวาหมอนข้างมากอด พยายามทำตัวให้เหมือนรติมากที่สุดเพื่อคุณอติราชผู้น่าสงสารนอนนะลูกนะพ่ออาบน้ำประเดี๋ยวท่านมองร่างของโอมูทีท่กลิ้งไปกอดหมอนดวงตาฉายแววรักใคร่เต็มเปี่ยมอาบน้ำเร็วๆนะพ่อนะจ้ะลูกท่านลุกไปอย่างกระฉับกระเฉงระหว่างที่ท่านหายไปในห้องน้ำ โอมมก็กว่าสายตาไปรอบๆห้องทุกอย่างในห้องล้วนทำด้วยสิ่งมีค่าเงาปราบไม่ว่าจะพนักเก้าอี้โต๊ะริมหน้าต่างสีสัสนกลมกลืนกันไปหมดทุกอย่างพื้นห้องปูด,ด้วยพรมสีขาวสะอาดฟูนุ่มรับกับเฟอร์นิเจอร์สีฟ้าอ่อนภายในห้องมองแล้วน่าชื่นตาหัวเตียงของคุณอัติราชมีภาพถ่ายขนาดใหญ่ของคุณชมเดือน ตั้งเด่นอยู่ในกรอบไม้สักเป็นภาพสีสดใสเจ้าของภาพนั้นเหมือนมองมาที่หญิงสาวอย่างเอ็นดูคุณแม่คาโอมูพนมมือไหว้หนูจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดถัดจากภาพถ่ายของคุณชมเดือนโอมูเห็นสิ่งหนึ่งมีลักษณะคล้ายกรอบรูปแต่ความอยู่ใกล้ๆภาพคุณชมเดือนหญิงสาวเลื่อนกายไปใกล้เอื้อมมือไปพลิกภาพนั้นให้หงายขึ้น ลันใจก็หายว่าบเมื่อเห็นภาพนั้นภาพอภิรติตัวจริงในชุดนักศึกษาขาวดำครึ่งตัวมองมาที่เธออย่างเงียบเงาอ้างว้างดวงตาในภาพนั้นฉายชัดถึงความรู้สึกราวกับมีตัวตนโอมูขนลุกสู้รีบความภาพนั้นไว้ตามเดิมทันทีพอดีคุณอติราชเรียบร้อยออกมาจากห้องน้ำท่านสวมชุดนอนเรียบร้อยเป็นชุดกางเกงขายาว เสื้อแขนยาวสีเทาอ่อนง่วงหรืออย่างลูกท่านเดินมาลูปผมเธอเบาๆหรือว่าจะฟังนิยายเก่าๆผจญภัยในป่าจริงสินะโอมูนึกขึ้นได้ตรีสุคนบอกเธอว่าอภิรติชอบฟังเรื่องการผจญภัยไม่ก็นิทานแปลกๆและมักจะเล่าให้ฟังเสมอทุกคืนหากได้นอนกับพ่อ หญิงสาวต้องให้ท่านเล่าเรื่องการผรจญภัยให้ฟังเสมอโดยเฉพาะเรื่องพลนิกรกิกมหวนชุดล่าสัตว์อภิรติตัวจริงโปรดปรานักจากจะฟังพลนิกรกิกมหวนค่ะพ่อโอ้ได้ลูกได้ท่านก้าวขึ้นเตียงด้วยเขา่าเอ็นกายลงนอนเคียงข้างโอมูสอดต้นแขนให้เธอนอนหน,นุนแล้วเริ่มต้นเล่านิยายผจญภัยให้หญิงสาวฟัง ใจอบอุ่นซาบซ่านท่านเผลอไผลไปว่าร่างในอ้อมแขนคืนนี้คือทิ่ดาสุดที่รักสุดชีวิตของท่านโอ้คุณอติราชผู้น่าสงสารเอ๋ยจะไปกับพ่อได้ไหมคะอภิรติคนที่สองวิ่งตรงไปหาคุณอติราชจนถึงรถในเช้าวันรุ่งขึ้นอยากไปที่ทำงานพ่อจัง ไม่ได้ลูกวันนี้พ่อยุ่งยุ่งประชุมปลายเดือนด้วยไว้วันหลังเถอะนะค่ะค่ะโอมมฟังดูพอจะรู้ว่าท่านปฏิเสธก็ไม่ดื้อรั้นต่อไปแล้วพ่อกลับเร็วๆนะคะจะลูกแน่นอนที่สุดพ่อจะรีบกลับนะโอมูก,ก้มลงจุมพิษท่านที่แก้มเบาๆบายค่ะพ่อคุณอติราชมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่แมใส ขณะที่นายขาบกับนายเข้มที่นั่งอยู่ตอนหน้านั่งตะลึงงานอย่างงงงวยอ้าวออกรถไอเข้มคุณอติราชร้องบอกเสียงดังจนนายเข้มได้สติครับครับรถแล่นออกไปแล้วโอ้มูโบกมือหย่อยๆจนลับตาภาพอภิรติคนที่สองกับปิดาในเช้าวันนี้ถาเอาอภิรามที่ก้าออกมายืนบริเวณเทอเรสชะงงก เขาขมวดคิ้วเข้าหากันอย่างงงงวยโอมูกับพ่อของเขามันอะไรกันนี่ผลาจากคุณอติราชโอมูนากาโมริสาวน้อยพลัดถิ่นก็วิ่งกลับเข้าบ้านหญิงสาวพบพี่รามยืนอยู่หน้าบ้านพี่รามเธอยิ้มให้ก่อนพลางพูดช้าช้พ่อไปแล้วค่ะขอไปด้วยก็ไม่ให้ไปเออชายหนุ่มอึกอัก ทำไมโอมูจึงทำกิริยาอาการคล้ายอภิรติน้องสาวเขาชนักหรือว่าตรีสุคนสอนจนได้ขนาดนี้พี่รามทานอะไรหรือ,อยังโอมูเข้าไปก่อแขนแนบแก้มกับต้นแขนนั้นรติหิวพี่รามไปทานเป็นเพื่อนหน่อยคือพรีไปอีกหรอแล้วรติจะทานกับใครใครก็ปล่อยรติอยู่คนเดียวพ่อก็ไป แม่ก็ไม่มี <c oughs> โอมูปล่อยโฮวิ่งเข้าไปในบ้านอภิรามมองตามตะลึงงานตรีสุคน์ก้าวออกมาไปปลอบยายจ๋าสิคะพิรามน้องน้องสอนอะไรอะไรใส่สมองแกจนเต็มแล้วจิตสำนึกเป็นยายจ๋าหมดแล้วทำไมทุกคนจึงห่างเหินแกกันนักไปเร็วสิ ถ้าหากอยากได้น้องสาวดีๆแทนยายจา๋าพี่ชายหนุ่มพูดไม่ออกไม่เพื่อตัวเองก็เพื่อคุณอาไปสิคะพี่รามพี่รามนี่ยืนบื้ออยู่ได้ชายหนุ่มพอจะได้สติเขา้าก้าวยาวๆตามร่างของโอมุเข้าไปในบ้านแม่ใจส่วนหนึ่งจะสับสนแต่อีกหลายส่วนก็ยินดียายจา๋ายายจ๋าของพี่ โอโมวิ่งทะลุไปทางหลังบ้านพบนางชื่นให้อาหารปลาอยู่ก็เข้าไปหาด้วยน้ำตานองหน้าคุณหนูเป็นอะไรไปคะนางชื่นตกใจจนถุงอาหารปลาหล่นลงพื้นาวาเข้าหาร่างของโอมูใครทำบอกป้าโอ้แกกางแขนโอบร่างผู้ที่เข้าใจว่าเป็นคุณหนูของแกเอาไว้ โอ้มูสายหน้าช้าๆเปล่าอา้าวเปล่าแล้วร้องไห้ทำไมคะไม่รู้อุ๊ยแล้วกันไม่รู้ได้ยังไงดูสิร้องไห้จนขีมูกคีตาเกรอะกลางเลยไปค่ะไปล้างหน้าล้างตานะคะไม่เอาโอ้มูขืนตัวไว้เกือบจะหยุดร้องไห้อยู่แล้วแต่พอหางตาเห็นนะพภิรามเดินแกมวิ่งออกมา ก็เริ่มร้องใหม่โถอย่าร้องแน่พี่รามมาแล้วค่ะคุณหนูนิ่งๆแน,น่ตายแล้วร้องใหญ่เลยอภิรามปราดเข้ามาทันทีเยจ๋าพระติของพี่เขาดึงร่างนั้นไปจากนางชื่นมาหาพี่มาไปให้หมดจ๋าอยากตายใครๆก็ไม่รักโอมูร้องโวยวาย แต่ก็ยอมซบอ,อกนั้นแต่โดยดีโธตายแล้วพี่กับคุณพ่อจะอยู่ยังไงล่ะจ๊ะระติไม่สงสารคุณพ่อเหรอเขาปลอบโยนเสียงอ่อนก็ไม่มีใครสนใจเลยใครๆก็เข้าบ้านปิดห้องเงียบจ๋าเหงาโธก็พี่เห็นมีพี่น้องแต่จ๋ารักพ่อรักพี่รามนี้นาะใครๆจ๋าก็ไม่รักจาก๋าอยากไปอยู่กับแม่ พูดไปร้องไห้ไปอภิรามสถานใจนักกอดร่างนั้นแนบเข้ามาหันไปทางนางชื่นเห็นยกชายเสื้อขึ้นสับน้ำตาก่อนเสมือนหน้าไปอีกทางแม้จากไปแล้วจ๋าเหงาเบื่อบ้านอยากไปอยู่กับแม่จังเลยไม่เอาจ้ะไม่เอารติคนดีของพี่ไปเข้าบ้านกันนะวันนี้พี่จะพาไปเดินเที่ยว เขาประคองหญิงสาวกลับไปตามทางเดิมไม่ร้องไห้อีกนะไม่ร้องค่ะอภิรามประคองโอมูเข้าบ้านตรีสุคนเห็นแล้วก็แอบ,บยิ้มอยู่คนเดียวเฮ้ยโล่งอกไปเปล่าหนึ่งจริงๆหญิงสาวรำพึงกับตัวเองก่อนจะถอยกลับไปที่ห้องตัวเองเงียบๆครู่ต่อมาโอมูก็เปิดประตูเข้ามา ในมือมีตุ๊กตาญี่ปุ่นสองตัวติดมาด้วยอุย้ยเอามาจากไหนตรีสุคนถามทันทีพี่รามให้ค่ะเธอบอกซื้อมาจากญี่ปุ่นตั้งแต่ครั้งนั้นแต่ไม่ได้ให้ฉันสักทีอ๋อหญิงสาวรับตุ๊กตาไปพิจารณาเป็นตุกตาแต่งงานของคนญี่ปุ่นพี่น้องคะฉันว่าได้ผลดีค่ะโอโมู่กล่าวออกมา ทั้งเมื่อคืนทั้งวันนี้พี่เห็นหมดแล้วขอบคุณเธอมากจริงๆโอมูคุณพ่อคงดีใจหากทราบผลสาวต่างแดนมีสีหน้าหม่นลงนิดนึงขณะพูดต่อไปว่าแต่วันนี้กับพรุ่งนี้มันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะคะพี่น้องหมายความว่าไงจ๊ะลูกสาวหมอตรีวิชชงนต่อคำนั้นก็หมายความว่า ฉันจะแสดงต่อได้แค่ไหนก็ไม่รู้เพราะอะไรเป็นอะไรทุกคนในบ้านก็รู้อยู่เต็มอกความลับมันไม่มีในโลกตรีสุคนนิ่งงันไปจริงสินะความลับนั้นไม่มีในโลกจริงๆ